สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเลยครับวันนี้จะเป็นการพูดคุยถึงช่อง YouTube channel ของฝรั่งที่เขาหยิบประเด็นเรื่องประเทศไทยมาพูดนะครับโดยประเด็นที่เขานำมาพูดเนี่ยก็คือคุณสามารถใช้เงินซื้อความรักได้ไหมในประเทศไทยโดยช่อง YouTube channel ที่นำเรื่องนี้มาพูดนะครับก็คือช่อง Why Hello There Dr. Mark Sabin นะครับผมแกก็เป็นชาวต่างชาติที่มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนะแล้วก็ทำช่อง YouTube Channel ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นหลักด้วยมุมมองของแกเนี่ยก็มองว่ายังมีฝรั่งอีกหลายคนนะที่มีความคิดที่ว่าโอ้ยอยากจะมาประเทศไทยแล้วก็หาผู้หญิงสวยๆแต่งงานด้วยคบหาเป็นแฟนและคิดว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะจะรักเขาคนเดียวตลอดไปซึ่งตาซาบีเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่เลิกนะมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้การมีความสัมพันธ์ในประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าTransactional Relationship ผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะก็เลยไปเปิดหาใน Google เลยหมายความว่าอะไรวะลองเอาไปแปลดูมันบอกว่า Transactional Relationship เนี่ยมันหมายถึงความสัมพันธ์เชิงธุรกรรมจาสบีนก็ใส่เลยบอกว่าใช่คุณมาประเทศไทยเนี่ยคุณอาจจะเจอผู้หญิงที่ถูกใจและทำดีกับคุณแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาดีกับคุณเพราะเป็นคุณแต่เขาทำดีกับคุณเพื่อเงินของคุณฟังแล้วมันจี๊ดไหมฟังแล้วมันจี๊ดไหมแต่ถามว่าในมุมมองความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันจริงไหมมันไม่ได้จริงทั้ง 100% หรอกเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่ต่างชาติมาเนี่ยเขาหาผู้หญิงที่ไหนเขาหาคู่ที่ไหนเขาก็หาตามผับร้านนวดตามบาร์แน่นอนหาตามนั้นผู้หญิงสไตล์ที่เขาพูดถึงอ่ะมันก็มีที่ต้องการเงินของชาวต่างชาติเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงทุกคนในประเทศไทยอ่ะเขาไม่ได้ต้องการแฟนชาวต่างชาติด้วยซ้ำไปเขาต้องการแค่คนที่ดูแลเขาได้คนที่รักเขาจริงดังนั้นการจะเจอคนแบบไหนคุณต้องดูสถานที่ที่คุณไปเจอเขาด้วยคุณไปเจอเขาที่ร้านนวดแล้วคุณหวังว่าเขาจะรักคุณด้วยความเป็นคุณเหรอคุณใช้เวลาแค่5วันเจอเขาเนี่ยนะแล้วเขาจะรักคุณเหรอมันเป็นไปไม่ได้เขาต้องเริ่มจากความรักด้วยเงินที่คุณให้เขาอยู่ก่อนแล้วซึ่งความคิดเห็นที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยตาซาบีนนะก็พูดเหมือนกันนะว่าถ้าคุณไม่ไปร้านเหล้าคุณหาผู้หญิงที่ไม่ใช่ผู้หญิงทำงานแบบอย่างว่าคุณก็อาจจะเจอผู้หญิงแบบดีๆที่รักคุณก็ได้แต่เมื่อคบกันไปแล้วไม่ว่าจะทางไหนคุณก็ต้องเสียเงินให้กับผู้หญิงชาวไทยเพราะเขามองว่าคุณต้องดูแลเธอและครอบครัวของเธอได้จะเรียกว่าถูกไหมมันก็ถูกอ่ะเพราะคือคุณไปรักเขาแล้วอ่ะคุณก็ต้องดูแลเขาได้เขาจะอยู่กับคนที่ดูแลเขาไม่ได้ไปทำไมล่ะแต่ประเด็นที่ตาซาบีหยิบมาขยี้นิดหน่อยก็เรื่องของความนอกใจของชาวไทยนะเหมือนกับว่าฝรั่งเนี่ยให้ตังนะให้ทุกเดือนเลยรักเนี่ยรู้เอาก็ยังรักก็ยังให้แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่กับเราเพียงแค่คนเดียวก็มีนอกใจเราอาจจะมีแฟนคนไทยอยู่ด้วยบ้างละหรือไม่ก็ไปต่างประเทศเนี่ยฝรั่งเนี่ยกลับไปต่างประเทศก็ไปควงคนอื่นเนี่ยตอนที่เราไม่อยู่ก็จะเป็นประเด็นพวกนี้เสียมากกว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนในประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นมุมมองที่เขามีต่อผู้หญิงทุกคนในประเทศไทยมันดูค่อนข้างแคบแล้วก็เขาเจอแต่ผู้หญิงสไตล์นั้นไงเขาเลยมองว่าผู้หญิงในประเทศไทยทุกคนเป็นอย่างนั้นแล้วก็ว่าเขาไม่ได้ด้วยเพราะสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่มันทำให้เขามองแบบนั้นแต่สิ่งนี้มันทำให้เห็นว่าเขามองถึงวัฒนธรรมไทยเขามองถึงความเป็นไทยแบบยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่คือถ้าเขาคิดจะรักคนไทยอ่ะเขาต้องรู้ก่อนว่าผู้ชายรักหญิงไทยผู้ชายต้องดูแลผู้หญิงและครอบครัวของผู้หญิงนั่นคือส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ของธรรมเนียมไทยจะมองกันโดยอัตโนมัติเลยมันโดยอัตโนมัติเลยว่าผู้ชายต้องดูแลผู้หญิงมีหลายคู่ในประเทศไทยและผู้หญิงหลายคนนะที่คิดว่าไม่จำเป็นไม่ต้องมาดูแลฉันดูแลตัวฉันเองได้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่โดยมากถ้าพูดกันโดยมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแหละว่าผู้ชายต้องดูแลผู้หญิงและผมก็เห็นด้วยผู้ชายต้องดูแลผู้หญิงหรือไม่ก็ต้องช่วยกันทำมาหากินอะไรแบบนั้นก็จะมีหลายคนที่เป็นความคิดแบบนี้แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าความคิดส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยก็คือผู้ชายต้องดูแลผู้หญิงและครอบครัวซึ่งแน่นอนมีชาวต่างชาติหลายคนที่มาประเทศไทยแล้วต้องการหาแฟนและเข้าใจเรื่องนี้ดีเข้าใจดีมากๆเลยแต่พลาดตรงไหนรู้ไหมพลาดตรงที่ว่าสถานที่ที่เขาไปหาผู้หญิงและจีบเป็นแฟนเนี่ยดันเป็นสถานที่ที่แบบว่ามีคนสไตล์เนี้ยสไตล์ที่เข้ามาเพื่อหลอกเอาเงินเนี่ยเยอะไงมันเลยทำให้เขาโดนหักอกโดนนอกใจและช้ำใจต่อผู้หญิงไทยต
าซาบีนเนี่ยก็เจอเหมือนกันก็เลยช้ำใจกับหญิงไทยที่คิดว่าผู้หญิงไทยเนี่ยต้องการมาปลอกลอกผู้ชายต่างชาติพอถึงเวลาหมดเงินแล้วก็ทิ้งหรือไม่ก็เอาเงินเราแล้วก็ไปมีคนอื่นมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรอกครับมันเป็นหลายที่แล้วไม่ใช่เป็นแค่ผู้หญิงด้วยผู้ชายมันก็เป็นมันเป็นเรื่องของคนมากกว่าคุณเจอคนแบบไหนคุณเอาตัวไปอยู่ในสถานที่แบบไหนคุณเริ่มต้นแบบไหนคุณจบแบบไหนถ้าคุณดูดีๆมันไม่ไปเจออะไรแบบนี้หรอกมันเป็นที่คนทั้งนั้นแหละนะมันไม่เกี่ยวหรอกชาวไทยชาวอะไรถ้าคุณเป็นชาวต่างชาติและคุณดูแลเมียคุณไม่ดีเขาก็ทิ้งคุณไปดูคนอื่นถ้าคุณไม่เอาเงินให้เขาไม่ซื้อของให้เขาไม่เอาใจใส่เขาเขาก็ไม่อยู่กับคุณหรอกไม่ว่าจะประเทศไหนคือตาซาบีนบอกว่าที่นอร์ทอเมริกาเขาไม่เคยเจอแบบนี้ไงแบบว่าต้องมาให้เงินไม่ให้อะไรไม่จำเป็นต้องให้อะไรคุณลองเป็นเมียครับเป็นผัวเมียเขาก่อนดิแล้วคุณลองไม่ให้ตังค์เขาดิดูนี่เขาจะทิ้งคุณไหมเอออะไรประมาณนั้นนะผมมองแบบนั้นนะทีนี้มาดูช่องคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าว่าแต่ละคนมีคอมเมนต์ความเห็นยังไงกับเรื่องราวของตาซาบีนที่พูดถึงหญิงไทยเรื่องการใช้เงินซื้อความรักมาคนแรกเลยคนแรกนี่ก็แรงใช้ได้เลยนะบอกว่าเฮ้ยมาร์คเนี่ยผมบอกนะผมบอกทุกคนเลยมาเป็นเวลาแบบหลายๆปีแล้วว่าเมื่อใดที่ผู้หญิงของคุณเนี่ยโบกมือบ๊ายบายคุณที่สนามบินเนี่ยมันไม่ใช่การบ๊ายบายคุณเพื่อลาจากแต่มันเป็นการโบกมือต้อนรับผู้ชายคนใหม่ที่กำลังเข้ามาต่อจากคุณเจ็บไหมดูดิพูดดิเจ็บไหมแต่มันก็มีส่วนจริงอะแล้วมันก็มีส่วนที่มันไม่จริงด้วยเพราะมันก็มีบางคนที่เป็นและบางคนที่ไม่เป็นอ่ะมาดูคอมเมนต์ถัดไปกันดีกว่าครับสำหรับคนนี้บอกว่า transactional relationship หรือความสัมพันธ์แบบธุรกรรมเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นเลยนะผู้เล่นเนี่ยต้องทำตามกฎของเกมดังนั้นเนี่ยเมื่อ cross the line เมื่อข้ามเส้นเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วมันใช่เรื่องผิดที่ไหนอะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับผู้ชายเนี่ยเยอะมากแค่คุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรและคุณไม่ข้ามเส้นน่ะคุณก็ได้สิ่งที่คุณหวังแล้วก็ต้องบอกว่าคอมเมนต์นี้นี่เข้าใจประเทศไทยค่อนข้างสูงนะเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยไม่เข้าใจนะครับต่อไปเป็นคอมเมนต์ที่3นะครับคอมเมนต์ที่3นี่ก็บอกว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละที่ผู้หญิงเนี่ยจินตนาการกับผู้ชายตะวันตกเนี่ยว่าจะได้แต่งงานกับผู้ชายตัวสูงร่ำรวยมันก็เป็นจินตนาการเหมือนกันเพราะนั้นการที่ผู้ชายจินตนาการผู้หญิงยังไงผู้หญิงไทยยังไงมันก็เหมือนกับที่ผู้หญิงจินตนาการกับผู้ชายต่างชาติแบบนั้นนั่นแหละต่อไปเป็นคอมเมนต์ที่4นะคอมเมนต์นี้ผมอ่านแล้วรู้สึกค่อนข้างดีนะเขาบอกว่าถ้าคุณเริ่มเล่นเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกดีกับผู้หญิงชาวไทยมากกว่านะเพราะว่าเงินที่ให้ไปอ่ะสุดท้ายแล้วเธอทำเพื่อครอบครัวของเธอผู้ชายและผู้หญิงมีมุมมองเรื่องความรักที่ต่างกันแล้วก็เรื่องเซ็กที่ต่างกันด้วยมันเป็นเรื่องตามธรรมชาติเรื่องปกติอยู่แล้วที่ผู้ชายจะเป็นฝ่ายปกป้องและเป็นฝ่ายให้แต่เรื่องนี้นะถ้าเป็นในอเมริกาเนี่ยมันจะกลับกันเลยผู้ชายเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยควรจะทำอะไรฉันเนี่ยรู้สึกดีนะที่ได้ตามหาความรักในประเทศไทยแต่เมื่อใดเนี่ยที่คุณตามหาความรักเนี่ยกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณครึ่งนึงเนี่ยและเธอทำงานในบาร์หรือร้านนวดเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันอาจจะตามมาด้วยนะประเทศไทยเนี่ยเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างพิเศษกว่าที่อื่นแต่คุณก็ไม่ควรมองหาปฏิหารกับสถานที่นี้นะก็ผมมองว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ดีแล้วเข้าใจคนไทยในระดับถึงเลยละต่อไปเป็นคอมเมนต์ที่5นะขอเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันนะผมอายุ61และมีแฟนชาวไทยอายุ30สวยมากและไม่ใช่คนที่จ้องแต่เงินดังนั้นผมมีคำแนะนำที่จะมอบให้นะ1อยู่ห่างจากผู้หญิงในบาร์2อยู่ห่างจากผู้หญิงในบาร์3กลับไปดูข้อ1ข้อ2ถ้าเกิดจะหาผู้หญิงชาวไทยนะหาคนที่มีงานจริงๆต้องไม่ลืมว่าความรักของชาวเอเชียเนี่ยคือความรักในเรื่องของความรู้สึกถ้าคุณให้ความมั่นคงทางการเงินกับเธอได้ให้ความมั่นคงทางใจกับเธอคุณก็จะได้ความรักความรู้สึกจากเธอกลับมาตอบแทนมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะจริงๆแล้วเนี่ยที่อเมริกาเมื่อราวๆปี1970เนี่ยมันก็เป็นประมาณนี้แหละถ้าให้เปรียบเทียบกับผู้หญิงที่ผมอาจจะหาได้อเมริกานะแฟนของผมเนี่ยสวยกว่าสาวกว่าและมีชีวิตชีวามากกว่าผู้หญิงชาวอเมริกันแต่ก็เข้าใจแหละว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีหลายที่ที่ฝรั่งตัวสูงขาวหน้าตาดีเนี่ยสามารถเจอผู้หญิงได้เยอะเป็นที่สนใจและอาจจะนำไปถึงการจ่ายเงินเพื่อมีอะไรกันนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของคนที่5นะพอตามาร์กเนี่ยมาเห็นคอมเมนต์ของคนที่5เนี่ยก็รีบพูดเลยว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อในวิดีโอของผมพยายามจะบอกว่าคุณไม่มีทางหาผู้หญิงดีได้จากผู้หญิงขายบริการหรอก
เออมึงก็กลับคำพูดดินะสรุปแล้วนะครับมันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะเป็นชาวไทยชาวอะไรสุดท้ายแล้วการจะรักใครจะชอบผู้หญิงสักคนนึงผู้ชายก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลคุณไปอยู่อเมริกาถ้าคุณไม่ดูแลเขาเขาก็ไม่อยากอยู่กับคุณเขาอาจจะไม่ได้เอาเงินก็ได้แต่คุณต้องมีความสบายใจให้เขาในเรื่องอื่นๆด้วยแต่ที่เราได้ฟังไปทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นความเห็นมุมมองชาวต่างชาตินะที่มีต่อผู้หญิงชาวไทยเขาแทบจะมองว่าผู้หญิงชาวไทยเนี่ยเป็นแบบผู้หญิงที่แบบขายบริการซะเกือบสัก 90% แล้วเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยผู้หญิงไทยเนี่ยเชิญชาวต่างชาติก็ไม่อยากยุ่งกันนะเพราะเอะอะนี่จะโชว์ของลับอย่างเดียวเลยผมก็มีเพื่อนหลายคนนะที่แบบต่างชาติทักมาคุยจะโชว์เจ้าโลกอย่างเดียวเลยนั่นก็เป็นมุมมองที่ต่างชาติเนี่ยมองคนไทยที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเจอคนดีๆอ่ะทำไมเขาจะไม่อยากอยู่กับคุณสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าคุณไปเจอรักหรือคุณเริ่มต้นความรักแบบไหนมากกว่านะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ผมนพพรชาแนลนพพรลองไปเลยก็ลาไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้าก็จะหยิบยกประเด็นที่ชาวต่างชาติมีมุมมองต่อประเทศไทยมาให้ได้ฟังมาให้ได้ชมอีกครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย